สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิศวกรรมขนส่งทางสปอนเซชันเอนจิเนียริ่งผมอาจารย์ธรรมมาเจนทราวานิชจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายในตอนลักษณะของการจราจรและถนนเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงการขนส่งทางถนนไปแล้ววันนี้อาจารย์จะมาบรรยายต่อในหัวข้อเกี่ยวกับการจราจรการควบคุมของปริมาณการจราจรว่าเป็นอย่างไรประเด็นในวันนี้มี3หัวข้อหลักๆก็คือลักษณะของการจราจรและถนนประเด็นที่2คือการควบคุมการจราจรว่ามีเครื่องมือใดบ้างที่ช่วยในการควบคุมให้ปริมาณการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้อย่างมีระเบียบในประเด็นที่3ก็คือ Geometric Design of Highwayอาจารย์จะเข้าสู่ในประเด็นที่1ก็คือลักษณะของการจราจรและถนนตัวแรกที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือปริมาณการจราจรหรือว่าวอลลุ่มเราจะใช้ตัวแปรคือ Q ในที่นี้หรือปริมาณการจราจรเนี่ยเราจะคำนวณได้จากจำนวนรถพาหนะที่แล่นผ่านจุดที่เรากำหนดไว้โดยเราจะทำการนับปริมาณการจราจรว่าเมื่อเราเซตไว้ว่าสมมติยกตัวอย่างเช่นว่าเราใช้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยจะมีปริมาณการจราจรเคลื่อนตัวผ่านจุดนี้ไปได้กี่คันเพราะฉะนั้น Q ตัวนี้หรือปริมาณการจราจรเนี่ยจะได้คำนวณได้จากจำนวนยานพาหนะที่แล่นผ่านจุดที่เรากำหนดภายในช่วงเวลาที่เรากำหนดด้วยนะครับโดย Q จะได้ออกมาเป็นหน่วยเป็น VPH หรือว่า Vehicle per hour นะครับก็คือคันต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับจราจรนะครับโดยให้ตำแหน่งนะครับที่เราระบุไว้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือที่จะนับรถนะครับเพื่อจะคำนวณออกมาเป็นค่า Q ได้นะครับก็จะได้ออกมาเมื่อสมมติว่าเรานับไป1ชั่วโมงเนี่ยแล้วเรานับได้ 1,000 คันนะครับเพราะฉะนั้น Q ของได้ออกมาเป็น 1,000 คันต่อชั่วโมงหรือว่า 1,000 vehicle per hour นะครับส่วนพอเรารู้จำนวนปริมาณการจราจรจากที่เราทำการสำรวจมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำแผนที่ในรูปด้านขวามือได้นะครับก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าเส้นไหนเนี่ยถนนเส้นไหนที่มีปริมาณการจราจรที่มากนะครับถ้าเราก็จะพบว่าในแผนที่ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดเส้นไหนที่มีความหนาของเส้นเยอะเนี่ยก็แปลว่าปริมาณการจราจรเนี่ยสูงนะครับในขณะที่จะเกิดถนนเส้นไหนเนี่ยมีความหนาน้อยนะครับก็จะสอดคล้องกันก็คือจะมีปริมาณการจราจรที่น้อยด้วยนะครับนอกจากเราต้องรู้ว่า Q หรือวอลลุ่มแล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือ Highway Capacity หรือว่าความจุของทางความจุของทางก็คือความสามารถของทางที่จะรับปริมาณการจราจรให้รถเนี่ยแล่นผ่านช่วงใดช่วงหนึ่งที่เรากำหนดไว้นะครับโดยเราจะพิจารณาในทิศทางเดียวหรือว่า one way นะครับหรือเราจะพิจารณาทั้ง2ทิศทางก็ได้หรือว่าในกรณีที่เป็น two way นะครับโดย highway capacity เนี่ยหรือความจุของทางเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความจุเบื้องต้นนะครับหรือว่า basic capacity นะครับความจุเบื้องต้นหรือ basic capacity เนี่ยคือจำนวนสูงสุดนะครับของ passenger car หรือว่า PC นะครับก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่แล่นผ่านจุดที่เรากำหนดไว้นะครับในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงโดยใน1ชั่วโมงที่เราจะทำการสำรวจหาความจุเนี่ยนะครับก็จะต้องอยู่ภายใต้สภาพการจราจรสมบูรณ์แบบหรือว่า ideal condition ซึ่ง ideal condition เนี่ยจะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้Ideal Condition นะครับอันแรกเลยคือจะต้องมีช่องจราจรกว้าง12ฟุตหรือว่า 3.66 เมตรในขณะที่ต้องมีไหลทางกว้าง6ฟุตหรือ 1.82 เมตรอีกประเด็นหนึ่งของ Ideal Condition ก็คือมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแล้วก็รถเนี่ยจะต้องทำการแล่นด้วยความเร็ว45ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และความลาดชันต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดถัดไปก็คือความจุได้หรือว่า possible capacityได้คือจำนวนยานพาหนะสูงสุดที่แล่นผ่านที่จุดกำหนดไว้ในสภาพการจราจรปกติแต่สภาพการจราจรปกติเนี่ยปริมาณความจุที่เราจะหามาได้เนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าความจุเบื้องต้นเนื่องจากว่าความจุเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่ในภายใต้สภาพ ideal condition นะเนื่องจากเป็นรถยนต์อย่างเดียวนะครับความลาดชันต้องได้มาตรฐานแต่ในขณะที่ความจุที่เป็นไปได้หรือ possible capacity เนี่ยอยู่ภายใต้สภาพการจราจรปกติเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการติดขัดพอมีการติดขัดแล้วเนี่ยความจุก็จะลดลงนะครับตัวถัดไปคือความจุที่เป็นจริงหรือว่า practical capacity ความจุที่เป็นจริงเนี่ยคือจำนวนยานพาหนะสูงสุดที่แล่นผ่านจุดที่กำหนดในเวลา1ชั่วโมงโดยที่ความหนาแน่นของปริมาณการจราจรเนี่ยไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการติดขัดนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามีวอลลุ่มตัว Q ก็ปริมาณการจราจรนะครับหน่วยเป็น vehicle per hour เรารู้แล้วว่า capacity ความจุของทางนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับคราวนี้ประเด็นถัดมาที่เราจะมาพิจารณาดูกันต่อก็คือองค์ประกอบที่ทำให้ขีดความสามารถของทางหรือว่าของถนนเนี่ยลดลงนะครับมีอะไรบ้างที่ทำให้ความจุของทางเนี่ยลดลงทำให้รถเนี่ยไปได้น้อยลงนะครับอันแรกเลยคือความกว้างของเลนหรือว่าความกว้างของช่องจราจรแน่นอนครับยิ่งความกว้างของจราจรแคบเนี่ยทำให้การเคลื่อนตัวของปริมาณการจราจรเนี่ยก็เป็นไปได้ความเร็วที่ช้าลงนะครับทำให้ความจุลดลงตามไปด้วยอีกประเด็นนึงคือความแนวทางไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นมีโค้งอันตรายพอเราขับรถไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราขับรถไปในต่างจังหวัดเนี่ยมีโค้งอันตรายปุ๊บเราก็ต้องทำการชะลอตัวนะครับพอเราชะลอตัวก็จะทำให้ความจุของทางเนี่ยลดลงไปด้วยอีกกรณีหนึ่งก็คือเนื่องจากรถบรรทุกนะครับอย่างที่เราพบเห็นการเวลาเราขับรถไปในทางหลวงนะครับรถบรรทุกเนี่ยเขาก็จะบรรทุกค่อนข้างเยอะนะครับการเคลื่อนตัวของเขาก็จะช้าพอช้าปุ๊บเนี่ยทำให้ช่องเลนซ้ายมือสุดของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องเสียไปกับรถบรรทุกนะครับเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปทำให้ความจุของทางเนี่ยลดลงไปนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเนื่องจากความลาดชันของทางนะครับเราจะพบว่าถ้าเกิดความลาดชันของทางเนี่ยมีมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น เวลาใครขึ้นทางด่วนเนี่ยนะครับขึ้นทางด่วนที่สะพานพระราม9สะพานแขวนอันแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยจะช้ามากเพราะว่าสะพานดังกล่าวเนี่ยจะมีค่อนข้างมีความลาดชันที่มากนะครับทำให้ยิ่งถ้าเป็นรถบรรทุกที่หนักเนี่ยจะต้องค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ความจุของทางเนี่ยลดลงไปนะครับนะครับรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นความจุของทางที่จะถูกลดลงถ้าเกิดว่ามีความลาดชันที่มากขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าสะพานพระราม9เนี่ยนะครับก็จะมีรถติดมากเพราะว่าในขณะที่กำลังขึ้นเนี่ยความลาดชันก็ต้องเนื่องจากความลาดชันที่มันมีมากเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะขึ้นไปโดยเฉพาะที่เป็นรถหนักถัดมาที่อาจารย์จะพูดถึงคือองค์ประกอบที่ทำให้ขีดความสามารถของทางแยกลดลงนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงถนนหรือว่าตัวทางคราวนี้เรามาดูว่าความจุของทางแยกจะลดลงได้ในกรณีใดบ้างเหมือนกันครับเลนวิดคือความกว้างของช่องจราจรนะครับก็เหมือนกันก็คือถ้าเกิดช่องทางแคบเนี่ยการเคลื่อนตัวที่จะผ่านทางแยกนั้นไปเนี่ยก็จะทำให้ความจุลดลงนะครับการกำหนดช่วงจังหวะไฟเขียวไม่เหมาะสมนะครับนะก็จะทำให้ความจุของทางแยกลดลงด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการจัดสัญญาณไฟจราจรไว้ว่าไฟแดงไฟเขียวแล้วก็ปรับสมมติว่าถ้าเกิดปรับตัวเร็วมากนะครับอย่างเช่นไฟเขียว10วิไฟแดง10วินาทีไฟเขียว10วินาทีกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเกิดความล่าช้าเนื่องจากการออกตัวของรถนะครับแล้วก็เกิดความล่าช้าจากการที่รถเนี่ยจะต้องจอดติดไฟแดงนะครับอีกกรณีนึงที่ทำให้องค์ประกอบของความจุของทางแยกลดลงก็คือ
รถรอเลี้ยวขวาจอดกีดขวางตรงทางแยกนะครับนะเพราะฉะนั้นทางออกอันนึงที่แก้ไขได้ก็คือเราก็ต้องทำเป็นพ็อกเก็ตเลนนะครับก็คือลักษณะก็คือว่าเจาะเกาะกลางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้รถที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยไปสะสมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับจะทำให้รถเลี้ยวขวาเนี่ยไม่กีดขวางรถที่จะไปทางตรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ขีดความสามารถของทางแยกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ตัวถัดไปก็คือปริมาณรถบรรทุกและรถเมย์มากนะครับก็อย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ถ้าเกิดรถเมย์หรือว่ารถบรรทุกที่มีจำนวนมากก็จะทำให้เราเสียช่องซ้ายมือไปนะครับทำให้ขีดความสามารถของทางแยกก็ลดลงไปด้วยอีกอันนึงที่พบบ่อยคือถ้าเกิดในใจกลางเมืองนะครับทางแยกใหญ่ๆอย่างเช่นทางแยกที่เกษตรศาสตร์นะครับหรือทางแยกใดๆก็แล้วแต่ที่จะมีผู้คนที่จะเดินข้ามถนนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนเดินเท้าข้ามถนนมากเนี่ยโดยเฉพาะในที่ชุมชนใหญ่ๆเนี่ยก็จะทำให้ความจุของทางแยกลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่ารถจะต้องชะลอตัวที่จะให้คนเนี่ยได้ข้ามถนนไปถัดมาที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือ traffic flow traffic flow ก็คือกระแสการจราจรนะครับตัวแรกที่อาจารย์จะพูดถึงคือ density คือความหนาแน่นความหนาแน่นเนี่ยเราจะดูในรูปของถนน1กิโลเมตรเนี่ยสามารถที่จะมีรถอยู่ในนั้นเนี่ยได้กี่คันนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของความหนาแน่นของการจราจรเนี่ยก็จะหน่วยออกมาเป็นคันต่อกิโลเมตรก็คือถนน1เส้นเนี่ยนะครับ1กิโลเมตรจะมีได้กี่คันนะครับอีกตัวนึงที่อาจารย์จะพูดถึงคือ jam density คือความหนาแน่นติดขัดนะครับก็คือเป็นความหนาแน่นที่เกิดจากการจราจรเนี่ยติดขัดจนรถเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับถัดมาก็เป็นรูปนะครับรูปซ้ายมือนะครับก็คือค่า k k ก็คือ density นะครับก็คือหมายความว่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือ1กิโลเมตรเนี่ยรถสามารถอยู่ในช่วงถนน1กิโลเมตรเนี่ยได้กี่คันนะครับเพราะฉะนั้น K หรือว่าความหนาแน่นเนี่ยหน่วยเป็นคันต่อกิโลเมตรอันนี้ก็รูปด้านขวามือก็เป็นรูปลักษณะของ KJ ก็คือ Jam Density นะครับก็คือติดขัดมากนะครับความหนาแน่นติดขัดมากจนไม่สามารถจะเคลื่อนตัวไปได้ตัวถัดไปที่จะพูดถึงคือ Speed หรือว่าความเร็วนะครับอาจารย์จะใช้ตัวแปรเป็น Uความเร็วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถทำความเร็วของถนนเส้นนี้เนี่ยทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับก็คือกี่กิโลเมตรส่วนโฟเรตหรืออัตราการไหลนะครับก็คือวอลลุ่มนั่นเองก็คือคันต่อชั่วโมงนะครับคันต่อชั่วโมงนะครับ VPH เพราะฉะนั้นจากกราฟรูปนี้นะครับที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอย่างเช่นรูปซ้ายมือบนนี่นะครับจุดตรงนี้เนี่ยก็คือตรงนี้กราฟรูปนี้นะครับแกนนอนเนี่ยเป็น density หรือว่าความหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดตรงนี้ก็แปลว่าความหนาแน่นเนี่ยมากซะจนเนี่ยเคลื่อนตัวไม่ได้ก็คือ jam density นะครับนะตรงจุดนี้ก็คือ jam density ก็คือความหนาแน่นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจุดนี้นะครับนะ jam density ก็คือความหนาแน่นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในขณะที่การตั้งเนี่ยคือ speed นะครับคือความเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงจุดนี้ก็คือจะมีความเร็วที่สูงมากนะครับความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นมันจะสอดคล้องกันคือเมื่อความเร็วสูงเนี่ยก็ความหนาแน่นก็น้อยมากนะครับก็คือรถสามารถทำความเร็วได้ในขณะที่ถ้าเกิดความหนาแน่นเนี่ยมากนะครับ speed ก็จะน้อยลงส่วนรูปด้านขวามือบนนะครับก็แกนนอนเนี่ยเป็น Q นะครับแกนนอนเป็น Q คือวอลลุ่มนะครับในขณะที่แกนตั้งเนี่ยเป็นความเร็วนะครับเราก็จะพบว่าครึ่งรูปบนเนี่ยนะครับสามารถทำความเร็วได้เยอะก็คือเป็นช่วงที่รถไม่ติดนะครับในขณะที่ในทางกลับกันเนี่ยครึ่งรูปล่างเนี่ยนะครับทำสปีดได้น้อยนะครับก็แปลว่าเป็นช่วงที่รถติดนะครับเช่นเดียวกันครับรูปด้านซ้ายมือล่างนะครับแกนนอนเป็น density คือความหนาแน่นแกนตั้งเป็นปริมาณการจราจรหรือว่า Q นะครับงั้นครึ่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นครึ่งที่เป็นรถติดนะครับในขณะที่ครึ่งซ้ายมือนี่ก็เป็นรถโล่งนะครับ
ราะฉะนั้นเราจะได้สมการจาก traffic flow ขึ้นมาเป็นสมการพื้นฐานนะครับก็คือ Q เท่ากับ KU นะครับคือ volume เท่ากับ density คูณด้วย speed นะครับ density เนี่ยอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วคือ vehicle per กิโลเมตรก็คือคันต่อกิโลเมตรในขณะที่เราเอาไปคูณกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน่วยกิโลเมตรก็จะตัดกันนะครับหน่วยกิโลเมตรเนี่ยเราก็จะตัดกันทิ้งไปเพราะว่าคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหน่วยออกมาเป็นคันต่อชั่วโมงก็คือ Q นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการจากตรงนี้ก็คือ Q เท่ากับ K คูณ U ความจุ capacity เป็นจำนวนรถที่มากที่สุดแล่นผ่านจุดใดๆในระยะเวลาที่กำหนดตัวต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงคือ headway นะครับ headway คือระยะห่าง headway คือระยะเวลาหรือระยะทางระหว่างรถ2คันเคลื่อนที่ไปในช่องทางเดียวกันโดย headway เนี่ยกระทำได้2อย่างอันแรกก็คือ time headway โดยเราคำนวณหาระยะห่างระหว่างช่วง2คันเนี่ยโดยใช้วิธีการนับเวลาโดยทำการวัดเวลาของรถ2คันที่ขับตามกันมาโดยเรามีจุดที่เรากำหนดไว้เมื่อคันแรกผ่านจุดที่เรากำหนดไว้เนี่ยเราก็กดจับเวลาพอคันที่2ขับตามมาพอรถที่2มาถึงจุดที่เรากำหนดไว้เช่นกันเราก็กดจุดเวลาเราก็จะได้ออกมาเป็นวินาทีนะครับอันนี้ก็คือ time headway คือหน่วยออกมาเป็นวินาทีต่อคันในขณะที่ headway สามารถวัดได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ space headway คือใช้วิธีวัดระยะทางก็คือหาระยะระหว่างส่วนหน้ารถคันแรกกับส่วนหน้ารถคันหลังนะครับที่แล่นตามมาว่าห่างกันเนี่ยเป็นกี่เมตรเราก็จะได้หน่วยออกมาเป็น space headway เนี่ยหน่วยออกมาเป็นเมตรต่อคันว่าช่วงระยะห่างเนี่ยห่างกันกี่เมตรนะครับนอกจากที่จะรู้ว่า traffic flow นะครับรู้ตัว Q K density U speed นะครับรู้ในเรื่องของ headway ไปแล้วตัวถัดไปที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาได้ทราบก็คือ LOS นะครับ LOS เนี่ยย่อมาจาก Level of Service คือระดับการให้บริการของถนนโดยระดับการให้บริการของถนนเนี่ยแบ่งออกเป็น6ระดับก็เป็น A B C D E F นะครับก็คือระดับบริการ A เนี่ยเป็นระดับบริการที่ทำความเร็วได้สูงที่สุดเป็นสภาพอิสระหรือว่า free flow ถัดมาเป็นระดับบริการ B เป็น stable flow คือสภาพอยู่ตัวความเร็วเนี่ยก็ยังทำได้อยู่แต่ว่าน้อยกว่าระดับ A ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางหลวงนอกเมืองระดับ C คือ stable flow อยู่สภาพอยู่ตัวเช่นกันก็เป็นระดับที่ความเร็วเนี่ยลดต่ำลงมาจากระดับ B ก็จะเป็นทางหลวงในเมืองระดับ D เป็น Approach Unstable Flow ก็คือใกล้สภาพที่จะไม่อยู่ตัวความเร็วก็จะเริ่มลดลงไปอีกระดับบริการ E ก็เป็นสภาพไม่อยู่ตัวคือ Unstable Flow ความเร็วต่ำสุดท้ายระดับบริการ F คือ Fast Flow ก็คือสภาพถูกบีบก็คือจะเป็นสภาพที่ติดขัดเป็นแถวยาวเป็นอย่างมากนะครับจาก A ถึง F เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทำเป็นกราฟโดยที่การตั้งเนี่ยคือความเร็วการตั้งคือสปีดนะครับในขณะที่การนอนเนี่ยคือ VCR คือ Volume to Capacity Ratio ก็คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณการจราจรกับความจุที่รับได้นั่นหมายความว่า VCR เนี่ยถ้ามีค่ามากก็แปลว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะติดมากเพราะว่าเราเอาปริมาณการจราจรเนี่ยไปหารด้วยความจุที่รับได้นะครับเดียวกันถ้าเกิด VCR มีค่าน้อยก็แปลว่าเป็นรถเป็นถนนที่มีรถโล่งเนื่องจากว่าปริมาณการจราจรหารด้วยความจุที่รับได้อย่างเช่นรูปที่อาจารย์กำลังจะให้ดูเนี่ยก็คือระดับบริการ A ก็เราจะพบว่าอยู่ในช่วงของ VCR ที่มีค่าน้อยแล้วก็สามารถทำความเร็วได้ค่อนข้างที่จะสูงส่วน B ก็ลดลงมา C ก็ลดลงมาอีกนะครับจนถึงระดับ F ก็
็คือเป็นระดับที่ติดขัดมากทำสปีดได้ต่ำนะครับทำสปีดได้ต่ำแล้วก็VCR เนี่ยก็ค่อนข้างมากอันนี้คือรูปประกอบ LOS หรือ Level of Service ในระดับ A B C D E F ก็จะมีจำนวนปริมาณการจราจรที่แตกต่างกันออกไป A ก็เราจะพบว่ารถเนี่ยโล่งมากนะครับในขณะที่ B ก็รถจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ C D E แล้วก็จนถึงขั้นระดับ F ก็คือรถเนี่ยติดขัดหัวข้อถัดไปที่อาจารย์พูดถึงคือการควบคุมการจราจรนะครับว่าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยในการควบคุมการจราจรได้อย่างไรบ้างนะครับโดยจำแนกออกเป็นเครื่องหมายการจราจรที่จะมาช่วยในการควบคุมในเรื่องของป้ายการจราจรในเรื่องของสัญญาณไฟการจราจรตัวแรกที่จะพูดถึงคือ marking หรือว่าเครื่องหมายจราจรเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการจราจรให้เคลื่อนตัวไปได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยโดยเครื่องหมายการจราจรเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทโดยประเภทที่1ก็คือเครื่องหมายการจราจรตามทางยาวหรือว่า longitudinal pavement marking นะครับโดยเครื่องหมายตามทางยาวของบนถนนเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความกว้าง10เซนติเมตรนะครับโดยมีลักษณะต่างๆต่อไปนี้เส้นแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือเส้นประหรือว่า broken lineเส้นประก็เราก็พบเห็นได้ตามถนนทั่วๆไปนะครับก็เป็นเส้นที่ใช้แบ่งช่องการจราจรนะครับเส้นประเส้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่10เซนนะครับในขณะที่ถัดไปคือเส้นทึบนะครับเส้นทึบคือ solid line นะก็เป็นเส้นที่อยู่ตรงขอบถนนนะครับเส้นทึบอาจารย์คิดว่าเส้นเหล่านี้เนี่ยก็นักศึกษาก็คงจะได้สังเกตเห็นตามถนนทั่วไปอยู่แล้วถัดมานะครับเส้นประคู่กับเส้นทึบนะเส้นประคู่กับเส้นทึบเนี่ยก็คือหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าช่องทางการจราจรที่อยู่ฝั่งเส้นทึบเนี่ยห้ามแซงนะครับไม่สามารถที่จะแซงได้แต่ในขณะที่ช่องจราจรที่อยู่ฝั่งเส้นประเนี่ยสามารถที่จะทำการแซงได้นะครับเส้นทึบคู่นะครับเส้นทึบคู่เนี่ยก็คือห้ามแซงทั้ง2ช่องการจราจรที่ทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็เส้นประกว้างนะครับเส้นประกว้างเนี่ยก็คือในกรณีที่จะมีทางเข้ามาร่วมหรือว่าเป็นทางที่แยกออกนะครับคำว่าเมอร์จิ้งตรงนี้เนี่ยนะครับคำว่าเมอร์จิ้งตรงนี้เนี่ยก็คือทางเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับคือหมายว่าอาจจะมีถนนมาจาก2สายนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นสายเดียวนะครับอันนั้นคือเหมือนจริงเพราะฉะนั้นการที่จะมีถนนเข้ามาร่วมกันหรือว่าไดเวอร์จิ้งแยกออกไปเนี่ยเส้นประเนี่ยจะต้องกว้างขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีทางเข้ามาร่วมอยู่ข้างหน้านะครับเส้นประทีนะครับก็คือเริ่มเข้าสู่ทางแยกนะครับเส้นประทีเริ่มเข้าสู่ทางแยกหรือว่าอินเตอร์เซ็กชันนะครับก็คือเข้าสู่ทางแยกทุกเส้นที่อาจารย์ได้กล่าวไปเนี่ยก็คือโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยความกว้างก็คืออยู่ที่10เซนติเมตรนะครับการใช้งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามยาวเนี่ยนะครับแบบแรกก็คือเซนเตอร์ไลน์คือใช้แบ่งทิศทางการจราจรถ้าเกิดนักศึกษาสังเกตเนี่ยก็จะพบว่าแบ่งที่เส้นที่ใช้แบ่งทิศทางการจราจรเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะครับในขณะที่ถ้าเกิดแบ่งช่องจราจรหรือว่าแบ่งเลนเนี่ยเลนไลน์เนี่ยนะครับก็เป็นสีขาวเป็นเส้นประอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็เอ็ดไลน์นะครับเส้นขอบทางก็คืออยู่ริมซ้ายมือของผู้ขับขี่นะครับก็จะเป็นเส้นทึบกว้าง10เซนติเมตรนะครับอยู่ริมซ้ายมือเส้นขอบทางนะครับนะก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในความมืดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าช่องจะตกขอบทางแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นที่คอยเตือนไว้นะครับนะครับอาจารย์ก็จะมีรูปให้ดูนะครับเส้นสีเหลืองก็คือเซนเตอร์ไลน์ก็คือเป็นเส้นที่แบ่งช่องการจราจรทั้งไปและกลับแล้วก็เอ็ดไลน์ก็คือเส้นขอบทางซึ่งจะเป็นสีขาว
ถัดมานะครับอาจารย์จะพูดถึงเครื่องหมายในประเภทที่2นะครับประเภทที่1ก็คือตามยาวไปแล้วประเภทที่2คือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามขวางนะครับหรือว่า Transverse Pavement Marking ก็คือจะมีลักษณะการใช้งานต่อไปนี้คืออันแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือ Stop Line หรือว่าเส้นหยุดนะครับเป็นเส้นทึบสีขาวนะครับก็จะขวางทางการจราจรอยู่โดยเส้นหยุดเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ประมาณ30ถึง60เซนติเมตรนะครับก็คือเส้นหยุดเนี่ยเราก็จะพบได้เห็นได้ตามทางแยกทั่วไปนะครับก็คือเราก็เวลาเราเจอไฟแดงเนี่ยเราก็ห้ามหยุดรถเกินเส้นที่เขากำหนดไว้ก็คือเส้นหยุดตรงนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วก็คือจะเป็นเส้นทึบสีขาวแล้วก็อีกอันนึงก็คือ crosswalk หรือว่าทางคนข้ามนะครับก็เป็นสีขาวเช่นกันนะครับมี2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นแนวคนข้ามนะครับเป็นขนานกันนะครับเป็นเส้นที่ขนานกันโดยระยะห่างของเส้นที่ขนานกันอยู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง4เมตรขวางการจราจรอยู่นะครับซึ่งเขาจะทาเส้นเป็นช่องให้ห่างกันไว้ประมาณช่วงหนึ่งนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถข้ามไปในช่วงนั้นได้นะครับอันนี้จะพบเห็นได้มากในต่างประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้อีกกรณีหนึ่งก็คือลักษณะนี้ก็คือทางม้าลายนะครับประเทศไทยเนี่ยจะใช้ทางคนข้ามคือในลักษณะของทางม้าลายโดยทางม้าลายเนี่ยจะทาขนานกันไปในแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความกว้าง40ถึง60เซนติเมตรนะครับโดยเว้นช่องโดยระยะประมาณ60ถึง80เซนติเมตรนะครับโดยความยาวของทางม้าลายเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ถึง4เมตรเช่นกันนะครับประเทศไทยก็จะใช้ลักษณะแบบนี้เป็นทางคนข้ามอีกอันนึงคือที่อาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของทางส่วน Payment Marking ก็คือ Parking Space Marking ก็คือเส้นที่ใช้แบ่งเขตที่จอดรถนะครับเช่นกันครับก็คือเส้นเหล่านี้เนี่ยจะมีความกว้าง10เซนติเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเส้นทึบสีขาวแล้วก็ในกรณีที่ใช้ในลักษณะอื่นๆนะครับอาจจะเป็นในรูปของลูกศรนะครับในรูปของลูกศรนะครับหรือว่าจะในรูปของข้อความนะครับข้อความเตือนนะหรืออาจจะเป็นในรูปของเครื่องหมายบนผิวทางต่างๆอย่างเช่นเครื่องหมายในรูปซ้ายมือนี่ก็คืออะไรก็คือห้ามหยุดนะครับนะบางทีอาจจะมีเป็นทางเข้าหรือว่าเป็นซอยอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทางกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็จะตีเส้นห้ามหยุดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามจอดรถบนสัญลักษณ์นี้นะครับบนเครื่องหมายนี้ Marking ประเภทที่3นะครับก็คือเครื่องหมายจราจรบนเส้นขอบทางหรือว่า curb marking นะครับ curb marking เนี่ยจะใช้ลักษณะของนั้นของ curb marking ก็คือทาสีสลับกันบนขอบทางนะครับบนขอบทางเราก็จะพบเห็นโดยทั่วไปนะครับอันแรกที่เราพบเห็นได้บ่อยก็คือสีแดงสลับสีขาวสีแดงสลับสีขาวนี่คือห้ามหยุดเลยนะครับนะแม้จะหยุดชั่วคราวก็ไม่ได้นะครับถัดมาคือสีเหลืองสลับสีขาวสีเหลืองสลับสีขาวนี่คือห้ามหยุดจอดได้ห้ามจอดแต่ว่าหยุดได้นะครับก็คือห้ามจอดแต่ว่าหยุดได้หยุดชั่วคราวได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสีดำสลับสีขาวนะครับสีดำสลับสีขาวเนี่ยก็คือต้องการให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในความมืดนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณสะพานนะครับบริเวณหัวสะพานบริเวณทางโค้งนะครับก็จะทาสีขาวสลับดำไว้นะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้ประเภทที่4ที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือ object marking นะครับเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของวัตถุนะครับ object marking เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นสีขาวสลับสีดำนะครับเพื่อเป็นตัวเตือนไว้นะครับว่าระวังอันตรายนะครับหรือบางที่นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้สีขาวสลับสีดำแล้วก็อาจจะใช้เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเครื่องหมายสีสะท้อนแสงก็อาจจะมีในลักษณะในรูปขวามือนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายสะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ขี่เนี่ยมองเห็นเป็นตัวเตือนไว้นะครับในประเภทที่5ของ marking ก็คือ delineator หรือเครื่องหมายนำทางนะครับเครื่องหมายนำทางก็จะใช้สีสะท้อนแสงเพื่อเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับอย่างเช่น
อาจจะเป็นเสาตั้งขึ้นมานะครับนะของประเทศไทยก็จะเป็นสีส้มนะครับก็จะช่วยให้มองเห็นแล้วก็จัดให้การขับขี่นี่มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นไฟนะครับหรืออาจจะเป็นแผงสะท้อนแสงที่ติดอยู่ตามพื้นถนนนะครับเพื่อจะแบ่งช่องจราจรไว้ให้เรียบร้อยอันนี้คือถ้านักศึกษาสังเกตบนท้องถนนเนี่ยก็จะพบเห็นอยู่ได้ในหลายๆจุดนะครับนะครับเดี๋ยวจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ติดบนถนนนะครับแล้วก็มีแถบโลหะเป็นแถบสะท้อนแสงตรงนี้การควบคุมการจราจรตัวถัดไปนะครับนอกจากจะใช้เครื่องหมายแล้วเนี่ยก็ใช้ป้ายจราจรได้หรือว่าทราฟฟิกไซน์นะครับทราฟฟิกไซน์ป้ายจราจรเนี่ยใช้ในการควบคุมการจราจรให้เคลื่อนที่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับโดยเราสามารถแบ่งลักษณะของป้ายจราจรเนี่ยออกเป็น3ประเภทก็คืออันแรกคือที่เราจะพูดถึงคือป้ายบังคับนะครับป้ายบังคับเนี่ยมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับยกเว้นป้ายหยุดนะครับจะเป็นรูป8เหลี่ยมนะครับป้ายบังคับก็จะเป็นลักษณะวงกลมนะอย่างเช่นต้องตรงไปนะครับนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับนะหรือว่าป้าย stop นะครับก็คือ8เหลี่ยมนะครับถัดไปอีกอันนึงนะนอกจากป้ายบังคับแล้วก็คือป้ายเตือน warning sign นะครับป้ายเตือนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งขึ้นนะครับนะครับป้ายเตือนเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งขึ้นยกเว้นป้ายเตือนความเร็วนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเฉยๆบางอันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอาจารย์ก็เอาตัวอย่างของรูปป้ายเตือนมาให้ดูนะครับเป็นรูปจัตุรัสตั้งขึ้นอย่างเช่นเตือนว่าข้างหน้ามีทางแยกนะครับข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจรนะครับอันนี้ป้ายเตือนความสูงของรถนะครับอันนี้ป้ายเตือนข้างหน้ามีทางแยกออกนะครับนะนอกจากป้ายบังคับป้ายเตือนแล้วอีกอันหนึ่งที่นำมาใช้ก็คือป้ายแนะนำหรือว่าไกด์ไซน์นะครับป้ายแนะนำเนี่ยจะใช้เป็นป้ายที่ใช้บอกตำแหน่งทิศทางจุดหมายปลายทางระยะทางแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราขับรถไปตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะพบเห็นป้ายแนะนำบอกตรงไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เป็นน้ำตกตรงนี้นะครับอันนี้คือป้ายแนะนำถ้าในกรุงเทพมหานครเราจะพบเห็นได้บ่อยป้ายแนะนำก็อย่างเช่นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้เป็นเส้นทางลัดไปออกซอยไหนนะครับอันนั้นคือป้ายแนะนำนะครับถัดมาที่อาจารย์จะพูดถึงคือสีของป้ายจราจรสีของป้ายจราจรถ้าป้ายบังคับเนี่ยสีของป้ายจะเป็นพื้นสีขาวนะครับแล้วก็เส้นขอบเส้นขีดกลางเนี่ยก็จะเป็นสีแดงยกเว้นกรณีที่ป้ายห้ามจอดหรือป้ายห้ามหยุดเนี่ยจะเป็นพื้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นขอบเส้นขีดกลางจะใช้สีแดงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้ายบังคับก็จะเป็นพื้นสีขาวขีดสีแดงทั้งสิ้นนะครับกรณีของป้ายหยุดนะครับป้ายหยุดจะเป็นพื้นสีแดงเส้นขอบและตัวอักษรใช้สีขาวนะครับก็เป็นแล้วก็ไม่ใช่เป็นวงกลมด้วยก็เป็นแปดเหลี่ยมนะครับป้ายเตือนเป็นจัตุรัสตั้งขึ้นใช้พื้นเป็นสีเหลืองตัวอักษรสีดำอย่างเช่นในรูปที่อาจารย์ยกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าข้างหน้า200เมตรก็จะมีทางเบี่ยงก็จะมีข้างหน้า200เมตรก็จะมีทางเบี่ยงเกิดขึ้นก็เป็นป้ายเตือนไว้ก่อนป้ายแนะนำป้ายแนะนำบนทางหลวงมี2แบบแบบแรกคือเป็นพื้นสีขาวขอบและตัวอักษรใช้สีดำแบบที่2คือพื้นสีน้ำเงินขอบและตัวอักษรใช้สีขาวสีดำสีแดงเพราะฉะนั้นป้ายแนะนำก็คือมีหลากหลายรูปแบบแต่ป้ายแนะนำเนี่ยบนถนนพิเศษมี2แบบแบบแรกคือพื้นสีเขียวเส้นขอบและตัวอักษรใช้สีขาวสัญลักษณ์ใช้สีน้ำเงินแบบที่2คือพื้นสีน้ำเงินเส้นขอบและตัวอักษรใช้สีขาวสีดำสีแดงอ
เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการจราจรตัวถัดไปนอกจากที่เราจะมีเครื่องหมายหรือ marking นอกจากที่เราจะมีป้ายการจราจรแล้วเนี่ยอีกตัวนึงที่เราใช้ควบคุมการจราจรได้ก็คือ traffic signal หรือว่าสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรเนี่ยใช้ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกหรือทางคนข้ามอย่างที่เราทราบกันก็คือมี3สีคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็คือบังคับให้รถยนต์หยุดทุกคันในขณะที่สีเหลืองเนี่ยก็คือเตือนให้ลดความเร็วเตรียมที่จะเป็นเตรียมที่จะหยุดแล้วก็สีเขียวก็คือสามารถที่จะไปได้สัญญาณไฟจราจรก็มีหลากหลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกันก็จะเป็นแดงเหลืองเขียวแบบนี้แบบมุมซ้ายมือบนนะครับในขณะที่ก็จะมีเลี้ยวถ้าเป็นประเทศไทยก็คือไฟแดงเลี้ยวขวาไฟเขียวเลี้ยวขวานะครับถึงตรงนี้อาจารย์มีตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอถ้าเกิดว่าทางแยกเนี่ยไม่มีสัญญาณไฟจราจรช่วยในการควบคุมการจราจรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยจะมีมากน้อยแค่ไหนความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเราขับรถไปติดสัญญาณไฟจราจรเนี่ยผู้ขับขี่บางคนอาจจะเกิดความหงุดหงิดว่าทำไมต้องมีไฟแดงด้วยทำไมต้องรถติดที่ไฟแดงเพราะว่าถ้าเกิดทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดคลิปตัวนี้ให้ดูซึ่งคลิปตัวนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณของที่ www.clipmass.comครับเราก็จะพบว่าถ้าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยไม่มีสัญญาณไฟนะครับความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยก็จะเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างจากสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต้องต่างขับไปกันเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยจากทางแยกเดียวนะครับจากทางแยกเดียวพอเมื่อเกิดประเด็นเกิดขึ้นณทางแยกใดๆแล้วเนี่ยจากที่อาจารย์ได้เปิดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องมาสูญเสียเวลามากกว่าที่เราใช้สัญญาณไฟจราจรอีกนะครับพอรถชนกันเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ติดหนักกว่าเดิมนะครับไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องเห็นความสำคัญของเครื่องมือที่จะมาใช้ในการควบคุมการจราจรนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆทางแยกนี้เราจะพบว่านอกจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรแล้วเนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูในคลิปเนี่ยนะครับป้ายการจราจรก็ไม่มีนะครับหนักไปกว่านั้นคือเครื่องหมายการจราจรก็ไม่มีลูกศรไม่มีเส้นหยุดไม่มีเครื่องหมายใดๆที่ใช้ในการควบคุมการจราจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของเครื่องมือควบคุมการจราจรเนี่ยก็จะช่วยถึงชีวิตนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความมีระเบียบเรียบร้อยในการขับขี่หน้าที่หลักของสัญญาณไฟจราจรมีดังต่อไปนี้ก็คือบังคับให้รถยานเคลื่อนที่ไปเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนอกจากจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังเพิ่มขีดความสามารถของทางแยกนะครับทำให้ความจุของทางแยกเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ลดอุบัติเหตุจากการชนกันจากคลิปอย่างเช่นตัวอย่างคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เปิดให้ดูนะครับแล้วก็หน้าที่ถัดไปก็คือช่วยจัดลำดับการเคลื่อนตัวของยวดยานใ
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยให้รถทางโทรเนี่ยหรือว่าคนเดินข้ามถนนเนี่ยมีโอกาสได้เดินผ่านทางแยกบ้างนะถ้าเกิดคุณไม่มีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยคนข้ามถนนแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับแล้วก็บังคับให้หยุดยานแล่นอยู่ในช่องทางที่กำหนดตัวถัดไปที่อาจารย์จะพูดถึงคือ Cycle Length หรือว่าช่วงระยะเวลารอบของสัญญาณไฟนะครับ Cycle Length หรือช่วงระยะเวลารอบของสัญญาณไฟเนี่ยก็คือเราจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ไฟแดงนะครับจนเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วก็กลับมาแดงอีกครั้งนึงก็คือพูดง่ายๆคือจากไฟแดงจนถึงไฟแดงอีก1รอบนะครับฉะนั้นเราจะเรียกว่า1 Cycle Length หรือว่า1รอบสัญญาณไฟจราจรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย1รอบสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ30ถึง120วินาทีนะครับแต่ว่าเผอิญว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทางแยกเนี่ยรถค่อนข้างที่จะมีปริมาณการจราจรเนี่ยสูงมากนะครับทำให้เค้าดาวตัวเค้าดาวที่เราเห็นเนี่ยบางทีผู้ขับขี่บางคนเนี่ยเห็นเค้าดาวปุ๊บก็อาจจะท้อใจไปนะครับเพราะว่าบางทีไฟเค้าดาวขึ้นมา180อย่างเงี้ยครับนะก็ต้องรอกันหน่อยเนื่องจากว่าปริมาณการจราจรเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับนั้นทำให้ไซเคิลเลนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไซเคิลเลนเนี่ยเขาก็จะให้ประมาณ30ถึง120วินาทีอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วคือช่วงระยะเวลารอบสัญญาไฟหรือไซเคิลเลนเนี่ยก็จากไฟแดงจนถึงไฟแดงอีก1ครั้งนะครับก็คือ1รอบตัวถัดไปที่อาจารย์จะพูดถึงคือจังหวะของสัญญาณไฟจราจรหรือว่า signal phase นะครับsignal phase ก็คือการจัดระบบไฟจราจรนะครับโดยที่ให้สัญญาณไฟเขียวแก่ทิศทางการจราจรทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับโดยให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการจราจรนั้นๆ นะครับโดยบางทางแยกเนี่ยอาจจะจัดสัญญาณไฟแค่2 phase หรือบางทางแยกก็เป็น3 phase หรือ4 phase นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ในแต่ละกรณีนะครับอาจารย์ก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่าแต่ละกรณีเนี่ยเราจะจัดสัญญาณไฟจราจร2เฟสเมื่อใด3เฟสเมื่อใด4เฟสเมื่อใดนะครับ อันนี้คือรูปสัญญาณไฟจราจร2เฟสนะครับรูปสัญญาณไฟจราจร2เฟสนะครับเราจะพบว่าทิศทางที่รถจะต้องเลี้ยวกับทิศทางที่ไปตรงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็คือไฟเขียวพร้อมกันนะครับไฟเขียวพร้อมกันเพราะฉะนั้นการจัดไฟสัญญาณไฟจราจร2เฟสเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับนั่นหมายความว่ารถที่จะเลี้ยวเนี่ยจะต้องหาทางไปเองนะครับต้องหาจังหวะที่รถทางตรงไม่มาเลี้ยวไปเองนะครับเพราะฉะนั้น2เฟสเนี่ยก็คือทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยจากที่ในรูปนะครับเราจะพบว่ารถเลี้ยวเนี่ยจะต้องหาทางไปเองนั่นหมายความว่าเราจะจัดสัญญาณไฟจราจร2เฟสเนี่ยในกรณีที่รถเลี้ยวขวาเนี่ยทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นรถเลี้ยวขวาเมื่อมันมีน้อยเนี่ยก็จะต้องหาทางไปเองให้ได้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็น3เฟสนะครับ3เฟสเนี่ยอย่างเช่นรูปซ้ายมือสุดเนี่ยเราจะพบว่ารถไปตรงไฟเขียวอย่างเดียวนะครับแล้วก็รถเลี้ยวไฟเขียวอย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่าในทิศทางการจราจรในแนวตั้งเนี่ยรถเลี้ยวมีปริมาณที่มากนะครับเนื่องจากมีปริมาณที่มากเนี่ยรถเลี้ยวเนี่ยจะต้องได้รับสัญญาไฟเขียวโดยเฉพาะอีกเป็นเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็รูปขวามือสุดนี่แนวนอนก็ยังคงเป็นยังไงก็คือยังคงเป็นรถทิศทางตรงกับรถเลี้ยวเนี่ยเขียวพร้อมกันนะครับก็คือแปลว่าในแนวนอนของทิศทางการจราจรในแนวนอนเนี่ยรถเลี้ยวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นรถเลี้ยวต้องไปเองแต่ว่าในทิศทางแนวตั้งเนี่ยรถเลี้ยวมากเพราะฉะนั้นรถเลี้ยวก็จะจัดสัญญาณไฟเขียวให้อีกเฟสหนึ่งในขณะที่ถ้าเป็น4เฟสนะครับ4เฟสเนี่ยในแนวตั้งนะครับทางตรงรถไฟเขียวรถเลี้ยวไฟเขียวนะครับก็คือจัดสัญญาณไฟให้เฉพาะรถเลี้ยวอีกเฟสหนึ่งนะครับในแนวนอนก็เหมือนกันรถตรงไฟเขียวรถเลี้ยวไฟเขียวเพราะฉะนั้นในกรณีที่สัญญาณไฟจราจร4เฟสเนี่ยก็คือรถเลี้ยวทั้ง2ทิศทางไม่ว่าจะเป็นทางแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยรถเลี้ยวเนี่ยมีปริมาณการจราจรรถเลี้ยวเนี่ยมากนะครับ
มากเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสัญญาณไฟเฟสเฉพาะให้กับรถเลี้ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4เฟสการกำหนดช่วงระยะเวลารอบสัญญาณไฟจราจรในทางแยกต่างๆนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือ pre time traffic signal นะครับคือสัญญาณไฟประเภทกำหนดเวลาคงที่หรือว่าเซตไว้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นจะใช้กับทางแยกที่มีปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างจะคงที่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเซต time ให้เซตระยะเวลาให้กับสัญญาณไฟจราจรไว้เลยนะครับการทำงานของสัญญาณไฟก็เป็นไปอย่างอัตโนมัติแต่ว่าจะมีข้อเสียคือจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่เป็นจริงนะครับนะอย่างเช่นโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาคุณขับรถไปเนี่ยคุณจะพบว่าไม่มีรถผ่านทางแยกเลยนะทุกคนไฟแดงขาที่ไฟแดงก็คือมีรถจอดอยู่ในขณะที่ขาที่เป็นไฟเขียวเนี่ยไม่มีรถมานะครับเพราะว่าเซตเป็นอัตโนมัติไว้ประเภทที่2คือสัญญาณไฟประเภทกำหนดเวลาหรือว่าเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการจราจรนะครับ actuated signalแบ่งเป็นประเภทแรกคือ fully actuated นะครับก็คือเปลี่ยนแปลงสัญญาณระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการจราจรอย่างอัตโนมัตินะครับก็คือจะมีเครื่องตรวจนับปริมาณการจราจรติดตั้งไว้นะครับแล้วก็จะให้ระยะเวลาสัญญาณไฟเนี่ยสอดคล้องกับปริมาณการจราจรในทิศทางนั้นๆ นะครับว่าทิศทางไหนมีปริมาณการจราจรมากนะครับก็ได้รับระยะเวลาสัญญาณไฟมากอันที่2คือสัญญาณไฟประเภทกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการจราจรนะครับ actuated signalนะครับก็คือ จะให้รถทางเอกเนี่ยนะครับนะ semi actuated เนี่ยนะครับจะให้รถทางเอกเนี่ยได้ไฟเขียวตลอดเวลานะครับจนรถทางโทรมาจอดติดไฟแดงเนี่ยเมื่อเครื่องตรวจพบว่ามีปริมาณการจราจรมาจอดอยู่เนี่ยก็จะสลับสัญญาณไฟเขียวมาให้แป๊บนึงนะครับแล้วก็กลับไปเป็นทางเอกเนี่ยไฟเขียวตลอดเวลาเหมือนเดิมตัวที่3คือสัญญาณเชื่อมโยงเป็นระบบCoordinate Signal System นะครับก็คือเมื่อเราถ้าเกิดเราจัดสัญญาณไฟจราจรให้เป็นไฟเขียวทุกๆทางแยกสอดคล้องกันไปเนี่ยรถเนี่ยก็จะโฟลได้มากกว่าปกตินะครับรถก็จะทำการโฟลได้มากกว่าปกติคือพอไฟเขียวแยกนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดทำความเร็วปกติไปเนี่ยนะครับก็จะพอไปถึงทางแยกหน้าก็จะได้ไฟเขียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นคือการจัดสัญญาณไฟเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบหรือ Coordinate Signal System นะครับนะเพราะจะทำให้การจราจรเนี่ยไหลต่อเนื่องทุกทางแยกไม่ได้ไฟเขียวนะครับถัดมานะครับก็คืออาจารย์พูดถึงในเรื่องของโค้งนะครับนะโค้งเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2กรณีคือโค้งราบกับโค้งตั้งนะครับโค้งราบก็คือเหมือนกับโค้งที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับในขณะที่จะเป็นโค้งตั้งก็คือลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับนะเพราะฉะนั้น geometric alignment เนี่ยของทางหลวงเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2โค้งคือโค้งราบกับโค้งตั้งนะครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยจะถ้ามอง3มิติเนี่ยก็จะมีทั้งโค้งราบแล้วก็โค้งตั้งนะครับนะถ้าเกิดเรามองในทิศทางของด้านบนนะครับเราก็จะพบว่าอันนี้คือโค้งราบนะครับ horizontal alignment นะครับในขณะที่เกิดมองทางด้านข้างนะครับโปรไฟล์ก็จะเป็นโค้งตั้งก็คือลงแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้โค้งราบในโค้งตั้งนะครับ vertical นะครับถ้าเกิดนักศึกษาชมการบรรยายครั้งนี้แล้วหากมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามมาที่อาจารย์ธรรมาได้นะครับโดยที่อาจารย์ให้อีเมลไว้ก็คือthama.j@rmutk.ac.th หรือ thama.j@gmail.com นะครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะครับ เราก็จะพบกันในหัวข้อเรื่องของการขนส่งทางรถไฟนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ
รายการวิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering เนี่ยก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็พบกับอาจารย์ใหม่ได้สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ